เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หอประชุม100ปีโรงเรียนมหาวชิรวุฒิอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน565ทุนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวและนักเรียนซึ่งเป็นทายาทของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบพลเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการที่สอดคล้องตามนโยบายแผนงานในการช่วยเหลือเยียวยาทายาทและรวบรวมข้อมูลประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยภารกิจการให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่ทายาทผู้ประสบเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบกรณีบิดามารดาหรือผู้อุปการะเสียชีวิตบาดเจ็บหรือทุพพลภาพด้วยเหตุความไม่สงบนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยมีการมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับปริญญาตรีมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็เป็นระเบียบของทางราชการที่จะมอบเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากที่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาเป็นการที่จะสนับสนุนให้มีโอกาสในการที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับอันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นของรัฐบาลที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพให้โอกาสลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอดระยะเวลาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ถึงปัจจุบันมีญาติผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องกว่า 6,500 รายมาดูเรื่องของ